วันนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังได้พูดถึงเรื่องของข้อมูลที่จะให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยช่วยลดดอกเบี้ยลงมานะครับก็กางข้อมูลอยู่4ปัจจัย1ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่อยู่ในกรอบและยังไม่เข้าสู่กรอบเงินเฟ้อที่คาดหวังและไม่มีแนวโน้มเดินเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ2อัตราแลกเปลี่ยนนะซึ่งวันหนึ่งค่าเงินบาทขึ้นไปอยู่ที่36บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอีกวันหนึ่งลงมา33บาทนะครับช่องว่างตรงนี้ 10% เราไหวกับสถานการณ์แบบนี้หรือไม่และเงินบาทที่แข็งค่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเงินบาทเนี่ยคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่แบงก์ชาติควรจะลดดอกเบี้ยลงมาไหม 3. เราดูอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันยังต่ำอยู่รัฐบาลจึงต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มนะผ่านนโยบายทางการเงินที่ใส่เงินไปในระบบแสนกว่าล้านบาทและเราก็คาดหวังว่านโยบายการเงินไปในทิศทางเดียวกันและ4ทิศทางนโยบายการเงินในประเทศต่างๆในโลกเคลื่อนที่ไปในทิศทางลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วทำไมแบงก์ชาติยังไม่ลดประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็คุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่าได้นัดหารือกับท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงก์ชาติในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าฮะในภาพใหญ่เรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญกับทุกคนที่ต้องการใช้เงินลงทุนจึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่านะฮะก็ติดตามมาว่าค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ถือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ19เดือนนะครับก็จะไปถกกับท่านผู้ว่าแบงก์ชาติในสัปดาห์หน้าฮะนี่เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะแล้วก็วันนี้นะฮะทางคุณพิชัยคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิวันนี้ก็แถลงหลังจากนายกเป็นประธานในการเปิดตัว kick off โอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าข้อมูลการโอนเงินวันแรกนะฮะ3,167,565 คนโอนเงินวันนี้อาจจะล่าช้าเพราะว่าตรงกับวันจ่ายเงินเดือนของข้าราชการแต่ยืนยันว่าภายในวันนี้ระบบจะทำการโอนเงินให้เสร็จและวันพรุ่งนี้ก็จะดำเนินการต่อไปตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตรท้ายที่เขากำหนดเอาไว้นะครับ ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นไปตามช่องทางที่ได้เตรียมไว้ยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยอดทั้งหมดนะครับที่มีการโอนไปในวันนี้นะครับจำนวน 3,167,565 รายนะครับโอนสำเร็จเริ่มโอนตอนเที่ยงคืนสำเร็จทั้งสิ้นเนี่ยตอน 7:30 นะครับวันนี้นอกจากการโอนยอดเงินของการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้แล้วยังมีการโอนในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ช้านิดหนึ่งนะครับก็เสร็จราวๆ7:00 เช้านะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยราบรื่นวันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกลุ่มผู้ถือสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีการผูกพร้อมเพย์เนี่ยยังมีบางส่วนนะครับที่ยังตกหล่นก็ขอให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อยผ่านทางธนาคารที่ท่านเลือกหรือผ่านทางตู้ ATM นะครับสองก็คือในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรผู้พิการนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในกลุ่มผู้ถือบัตรผู้พิการเนี่ยยังมีอีกราว 90,000 กว่ารายนะครับซึ่งยังมีสถานะต้องไปแก้ไขครับเช่นบัตรผู้พิการหมดอายุบัตรผิดพลาดนะครับหรือว่ายังไม่ได้เชื่อมช่องทางในการจ่ายอีกราว 10,000 กว่าคนนะครับรวมทั้งหมด 90,000 กว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องไปประสานทางพม.นะครับเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องของบัตรของท่านในเรื่องของสถานะของท่านให้เรียบร้อยเราจะมีการโอนซ้ำอีก3ครั้งอย่างที่ได้เคยเรียนไปคือวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหากกระบวนการทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนก่อนวันที่22ธันวาคมก็ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการในเรื่องของบัญชีดำเนินการในเรื่องของการผูกความเป็นผู้พิการให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะโอนครั้งสุดท้ายด้วยครับคือประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่คุณจุลพันธ์บอกก็คือว่าผู้ที่ถือบัตรผู้พิการแล้วบัตรหมดอายุ
ผิดพลาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยจนกระทั่งโอนไม่ได้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนคนกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลเขายังโอนให้ไม่ได้ในวันที่กำหนดเอาไว้ช่วงนี้นะฮะ 3-4 วันนี้โอนไม่ได้แล้วเนี่ยจะเหลือเวลาแก้ตัวอีก3ครั้งก็คือวันที่22ตุลาคมก็จะโอนให้ท่านอีกทีนึงถ้าท่านยังแก้ไขไม่เสร็จอีกไม่เป็นไรโอนให้อีกทีนึงลองโอนใหม่22พฤศจิกายนปรากฏยังแก้ไขไม่ได้อีกหรือว่ายังไม่ไปทำอีกให้โอกาสอีกครั้งนึงโอนวันที่22ธันวาคมหลุดจาก22ธันวาคมโอนไม่ได้แล้วเนี่ยถือว่าท่านคงสละสิทธิ์แล้วล่ะคงไม่เอาละเงินก้อนนี้ก็กลับคืนไปที่รัฐเหมือนเดิมนะให้สิทธิ์อีก3ครั้งแต่ว่าก็ไปแก้ไขซะให้ถูกต้องนะให้สามารถรับโอนได้กลุ่มนี้มี 90,000 คนนะมี 90,000 คนนะที่บัตรมีสถานะต้องแก้ไขบัตรหมดอายุเนี่ยนะครับในรอบนี้รอบวันนี้25 26 27แล้วก็30กันยายนที่เขาจะโอนเงินให้11,000 เนี่ยนะ4วันเนี่ยนะครับจะมีอยู่90,000คนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ก็จะรอให้ได้ก็คือ22ตุลา22พฤศจิกา22ธันวานะฮะมีไม่น้อยนะฮะ90,000คนเนี่ยก็ติดตามกันวันนี้นักข่าวถามละเอียดฮะถามคุณจุลพันธ์ว่าแล้วพวกเจ้าหนี้พวกเจ้าหนี้นอกระบบที่มันก็ได้ข่าวว่าลูกหนี้ของมันเนี่ยได้เงิน 10,000 แล้วมันก็ประกบลูกหนี้เลยประกบตามไปที่ตู้ ATM เลยกะว่าพอลูกหนี้ได้เงินหมื่นปุ๊บกดเงินมาจ่ายหนี้มาซะดีๆจะทำยังไง คุณจุลภาบอกว่าโอ้เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ในอำนาจการดูแลของกระทรวงมหาดไทยจะประสานไปที่กระทรวงมหาดไทยให้ลงไปดูแลและตรวจสอบไม่ให้เจ้าหนี้มารบกวนเงินของกลุ่มเปราะบางโอ้นักข่าวถามเนี่ยผมว่าแสดงว่ามีมีแสดงว่ามีนะคือเจ้าหนี้มันก็รู้อะว่าลูกหนี้เอาละไอ้นี่ลุงคนนี้ยายคนนี้คุณป้าคนนี้ได้ 10,000 แล้วนะฮะเดี๋ยวป้าออกจากบ้านตามเลยวันนี้ไปอยู่หน้าบ้านเลยพอป้าไปตลาดปุ๊บตามไปเลยป้ากดเลยจ่ายมาอย่างนี้ก็มีนะฮะและคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับรัฐมนตรีดีอีก็บอกนะครับว่าสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินหมื่นโปรดระวังในเรื่องของแก๊ง call center คือเตือนกันกว้างๆฮะแต่ไม่ทราบว่าจะไม่สามารถจะเตือนกันในรายละเอียดได้คือไม่รู้เลยนะไอ้แก๊ง call center เนี่ยมันจะมาไม้ไหนเอาเป็นว่าท่านผู้ชมระมัดระวังกลุ่มเปราะบางระมัดระวังกันแล้วกันนะฮะไม่ว่ามันจะมาไม้ไหนนะฮะทางที่ดีแล้วท่านไปกดที่ธนาคารเองท่านไปตรวจสอบเองเลยนะฮะท่านอย่าไปเชื่ออะไรตามลิงก์เลื้งอะไรที่ส่งเข้ามาในมือถือของท่านก็แล้วกันนะอันอย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยหมดอายุก็มีนะอันนี้ต้องไปต่ออายุก่อนฮะบัตรเนี่ยมันมีอายุ2ปีแล้วต่อก็ได้อีก2ปีนี่นะฮะของคึกคักทั่วไทยวันนี้นะฮะใช่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ